ขออนุญาตพูดถึงเกมวันนี้ครับหลังจากผ่าน2แมตช์มาก็เกมวันนี้เป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับก็ทั้ง2ทีมก็พยายามสู้ด้วยแทคติกของทีมตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้เราเตรียมแผนมาซึ่งมีข้อผิดพลาดหลายอย่างที่ต้องกลับไปแก้ไขครับพูดถึงเกมทีมในแมตช์หน้าซึ่งแน่นอนครับเราโฟกัสในแมตช์หน้าครับเกมที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเกมในบ้านหรือนอกบ้านนะครับที่เหลือเราก็จะพยายามเก็บแต้มนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับในเกมที่เหลือครับฝากถึงแฟนบอลบนแมตช์หน้าครับก็ฝากถึงแฟนบอลบนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจเรามาตลอดนะครับแล้วก็แมตช์หน้านะครับแล้วแมตช์ต่อไปนะครับเราก็จะทำผลงานให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความสุขกับฟุตบอลของพวกเรานะครับขอบคุณครับ